การทำจำลองตัวอย่างสินค้าแบบง่ายๆภายใน3นาทีสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้คือ 1. งานที่ออกแบบไว้แล้วเป็นไฟล์ JPG 2. แบบซองที่ต้องการและต้องไดคัทพื้นหลังออกแล้วเป็นไฟล์ PSD หรือโฟโต้ชะอบไฟล์ขั้นตอนการทำ 1. เปิดไฟซองที่เราเตรียมไว้แล้ว Select on File แล้วขยับเมาส์เพื่อให้เส้นปะมา Select รอบๆวัตถุ 2. เปิดไฟงานออกแบบแล้ว Select on File และ Edit Copy 3. มาที่ไฟซองไปที่ Edit Page Into 4. ปรับแต่งให้เต็มขนาดซอง 5. ไปที่ Layer เปลี่ยนเป็น Multifileขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เราก็จะมีซองจำลองที่มีแสงเงาเสมือนจริงให้ลูกค้าได้ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะ